ยาเสพติดก็รายวันนะครับมีให้เห็นทุกวันมีให้เราได้รายงานทุกวันล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรชลบุรีครับสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนักค้ายาเสพติดถือว่าเป็นรายใหญ่ทีเดียวนะครับไล่ตามกันมาติดตามกันมาล่อซื้อจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทีนี้ของกลางที่ตรวจยึดไว้ได้เนี่ยก็คือการล่อซื้อยาเสพติดเป็นไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณ20ล้านบาทด้วยกันยศมึงยศยศถ่ายกุญแจมือถ่ายกุญแจมือนี่เลยลงไปลงไปถ่ายกุญแจมือมึงวะไปหลังไปหลังนี่คือนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับเข้าจับกุมควบคุมตัวนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับหลังจากที่พบตัวแล้วก็ทราบรายละเอียดชัดเจนแล้วว่าของกลางก็คือยาเสพติดเป็นไอซ์ทั้งหมดเนี่ย20กิโลกรัมครับซุกซ่อนอยู่ภายในรถตู้ที่ใช้เป็นพาหนะสำหรับบรรทุกมาแล้วก็ขนยาเสพติดมาเพื่อส่งให้กับลูกค้าตรวจสอบจนกระทั่งมั่นใจชัดเจนก็ปฏิบัติการเข้าจับกุมเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนสอบสวนของสภ.เมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่านายเอ็มฮะนายเอ็มเนี่ยไม่ทราบชื่อจริงไม่ทราบนามสกุลจริงนะครับนายเอ็มเป็นชาวจังหวัดเชียงรายพักอาศัยอยู่ที่เมียนมาครับแต่ปรากฏว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาชลบุรีแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลอีกหลายจังหวัดด้วยโดยขบวนการนี้เนี่ยเขาจะมีผู้ชายอีกคนคือนายวุฒิกรนายวุฒิกรคนนี้จะเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายยาเสพติดให้นะครับทีนี้พอมีข้อมูลอย่างนี้สืบสาวราวเรื่องได้ข้อมูลมาพอสมควรครบถ้วนเจ้าหน้าที่ก็วางแผนล่อซื้อครับค่ะเจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อไอซ์ทั้งหมด20กิโลกรัมครับแล้วก็นัดหมายกันที่ลานจอดรถของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนกาญจนาภิเษกครับที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับพออย่างที่บอกว่าตรวจสอบชัดเจนของกลางอยู่ในรถคันนี้ตามที่สายข่าวแจ้งมาก็ทำการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้สามารถควบคุมตัวนายวุฒิกรพรมแจ้นายชลพรพรมแจ้และนายธนวัฒน์ชัยวงศ์สุวัฒน์นะครับควบคุมตัวทั้ง3คนเอาไว้แล้วก็ไปสอบสวนขยายผลทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปไม่ใช่แค่จับกลุ่ม3คนนี้แล้วจบถูกไหมฮะนั่นก็คือการขยายผลไปยังเครือข่ายเพราะว่าไอซ์20กิโลกรัมกับมูลค่า20ล้านบาทนี่ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยเลยนะครับก็ต้องขยายผลไปนำไปสู่การจับกุมตัวนายเอ็มผู้ที่เป็นหัวหน้าขบวนการให้ได้นะครับ